กลับมาช่วงนี้ยังคงต้องตามกันต่อกับคดีสะเทือนขวัญฆ่าหันศพแก๊งยากูซ่าชาวญี่ปุ่นที่ผู้ก่อเหตุ3คนเนี่ยหลักๆ2คนก็เป็นสมาชิกร่วมแก๊งกันนี่แหละมีการมาฆ่ากันเองแล้วฆ่าโหดน่ะคือนอกจากจะยิงจนเสียชีวิตยังหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาชิ้นส่วนไปทิ้งเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้จะไล่เรียงกันทั้งเรื่องของความคืบหน้าทางคดีแล้วก็จะไปเปิดใจเจ้าของโกดังด้วยว่ารู้สึกยังไงหลังจากที่โกดังที่ตัวเองให้เช่าอ่ะกลายเป็นจุดเกิดเหตุฆ่าหันศพขนาดนี้เนี่ยนะฮะทีนี้มาดูทางคดีกันก่อนฮะทางผู้กำกับก็มีการเปิดเผยทั้งในแง่ความคืบหน้าฝั่งของคนไทยที่ถูกควบคุมตัวคือในเกมใช่ค่ะแล้วก็ชาวญี่ปุ่นแก๊งยากูซ่า2คนว่าตอนนี้ยังคงอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าก็เห็นทางผู้กำกับก็บอกว่ายังไม่ขอตอบว่าจะอยู่ในไทยหรืออาจจะออกทางช่องทางธรรมชาติไปอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ตอบชัดๆนะว่าสรุปแล้วเนี่ย2คนเนี้ยเขาเข้าประเทศไทยมาถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทีนี้ไปดูในเกมกันก่อนฮะทางด้านผู้กำกับสภ.บางบัวทองพันตำรวจเอกพฤฒจำรูนศาสตร์บอกแบบนี้ว่าในเกมยังคงยืนยันฮะว่าตัวเองอยู่ในช่วงเวลาชำแหละศพแต่ยืนรอด้านนอกไม่ได้ไปร่วมชำแหละส่วนที่มาของการรู้จักกับตัวชาวญี่ปุ่นรู้จักผ่านการแนะนำจากพี่ชายที่เป็นล่ามนะฮะตำรวจได้เชิญพี่ชายมาให้ปากคำแล้วแต่พี่ชายในเกมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะในเกมเองเนี่ยทำอาชีพคือรับจ้างขับรถเป็นครั้งเป็นคราวให้กับกลุ่มผู้ต้องหาคือเรียกเมื่อไหร่ก็เอาก็มารับจ้างนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยจะเป็นไรเดอร์นะแล้วก็ขับรถให้กับกลุ่มผู้ต้องหามาประมาณครึ่งปีไม่ทราบว่าสนิทกันขนาดไหนแต่ไม่ได้ขับรถแบบเป็นประจำอ่ะก็คือจะเป็นครั้งเป็นคราวไปที่ผ่านมาในเกมสื่อสารกันกับชาวญี่ปุ่นยังไงใช่ไหมเพราะเอ๊ะดูจะคุยกันคนละภาษาใช้แอปเดี๋ยวนี้มีแอปใช้แอปแปลภาษาส่วนถูกขู่หรือเปล่าทางผู้กำกับบอกยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดนะแต่พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาให้ในเกมไปเช่าโกดังที่เกิดเหตุไว้ประมาณ3เดือนจ่ายเดือนนึง 20,000 บาทฮะรับจ้างเป็นครั้งคราวน่าจะประมาณครึ่งปีครับคงเป็นความคงคุยกันยังไงไม่รู้นะครับให้เกมเป็นคนไปเช่าแทนเช่าอันนี้ไม่ทราบเช่าแทนเช่าตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงยังไงประมาณ3เดือนสื่อสารผ่านแอปแปลภาษาครับอันนี้คือฝั่งของคนไทยคือในเกมนะฮะเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าต่อไปเรื่องของการฝากขังทีนี้มาดูกรณีชาวญี่ปุ่นก่อน2คนที่ยังคงตามหาตัวแล้วมีการออกหมายจับแล้วเนี่ยนะฮะตอนนี้อยู่ที่ไหนทางผู้กำกับบอกยังไม่ขอตอบนะว่ายังอยู่ในประเทศไทยไหมจะออกนอกประเทศไปทางช่องทางธรรมชาติหรือเปล่าก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดคือบางทีเนี่ยตำรวจท่านผู้ชมอาจจะยังไม่อยากเปิดเผยอะไรมากกลัวว่าเขาอาจจะรู้ตัวเพราะเนี่ยอย่างภาพนี้วงจรปิดเนี่ยคือพอเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวรู้ว่ามีข่าวปั๊บออกจากที่พักเลยเห็นไหมใช่คือข่าวมันมาประมาณช่วงวันที่22แล้ววันเดียวกันเลย22ช่วงสายๆก็คือหอบข้าวของลงลิฟต์ออกจากคอนโดไปเลยอาจจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่าว่าตำรวจไม่ต้องการให้ผู้ก่อเหตุรู้ตัวก็เลยยังไม่อยากระบุแน่ชัดว่ารู้หรือยังว่า2คนนี้ตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนทีนี้ประเด็นที่ว่าเข้ามาในประเทศยังไงถูกต้องหรือไม่ผู้กำกับสภ.บางบัวทองบอกว่าเข้ามาถูกต้องฮะมี work permit ขอประกอบกิจการในเมืองไทยก็คือนำชิ้นส่วนรถยนต์เข้ามาขายแต่วีซ่าเนี่ยขาดไปแล้วเชื่อว่าเหมือนกับทำธุรกิจบังหน้าตามอยู่ทุกทางครับทุกทางออกนอกประเทศไปยังครับผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ความสนใจสั่งการทั่วประเทศประสานประเทศข้างเคียงเตรียมพร้อมไว้หมดนะครับยังอันนี้ขออนุญาตไม่พูดดีกว่านะครับมีโอกาสที่ออกจากเป็นเส้นทางธรรมชาติหรือยังไงเป็นไปได้มีโอกาสหมดมีโอกาสหมดขออนุญาตไม่ตอบสืบสวนทำงานอยู่บอกไม่ได้สืบสวนร่วมกันเอาเป็นว่าไล่ล่าสุดชีวิตครับแล้วก็ไม่ได้ทำงานเฉพาะตำรวจไทยหลังจากได้ตัวใครบ้างมีประวัติเยอะอันนี้ต้องไปถามตำรวจญี่ปุ่นเพราะว่าเขาส่งข้อมูลให้ทีมสืบสวนผมทำหน้าที่สอบสวนผมก็เลยขออนุญาตไม่พูดในเรื่องสืบสวนแต่ผมกำลังรอจากตรวจคนเข้าเมืองเห็นว่าวีซ่าขาดเหมือนทั้ง3คนไม่มีอันนี้ยังไม่ทราบเป็นเอกสารมี work permit ข้อหา work permit เรื่องการนำชิ้นส่วนรถยนต์เข้ามาขายเป็นธุรกิจเดียวที่เขาเข้ามาทำที่เขาขอเวิร์กนี่ค่ะขณะเดียวกันก็มีความคืบหน้า
ฝั่งของในเกมนะคะที่เป็นคนขับรถชาวไทยที่ร่วมอยู่ในขบวนการช่วยกันซ่อนเร้นอำพรางศพเนี่ยนะเจ้าตัวก็ถูกคุมตัวนะคะไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาในข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพและนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะโดยช่วงที่คุมตัวมาขึ้นรถผู้ต้องขังเนี่ยนะในเกมมีท่าทีอิดโรยเลยค่ะช่วงแรกนักข่าวพยายามสอบถามแต่เจ้าตัวไม่ยอมตอบอะไรเลยนักข่าวก็พยายามจะถามไปเรื่อยๆค่ะจนพอมาถึงคำถามที่ว่ารู้สึกผิดในการกระทำของตัวเองหรือเปล่าเจ้าตัวตอบเลยนะรู้สึกผิดสิครับแต่ผมพูดไปหมดแล้วจากนั้นก็ตอบทุกคำถามของนักข่าวเลยค่ะโดยเฉพาะถามว่าอยากจะบอกอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ในเกมบอกว่าผมไม่รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ฆ่ากันผมไม่รู้มาก่อนเลยผมเพิ่งมารู้ตอนหลังตอนที่เขาฆ่ากันแล้วเขาบอกแค่ให้ผมเนี่ยมาขับรถผมรู้แค่นี้พอถามต่อนะคะว่า2ผู้ต้องหาชาวญี่ปุ่นที่บอกว่าโดนขู่ทาง2ผู้ต้องหาเขาขู่ยังไงในเกมบอกว่าไม่ได้ขู่เป็นคำพูดนะแต่เขาทำท่าทางเหมือนภาษามือทำท่าให้ดูนะแบบทำสัญลักษณ์อะไรเป็นสัญลักษณ์อะค่ะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้ใช้ปืนข่มขู่ด้วยนะคะส่วนชาวญี่ปุ่นจะเอาปืนมาจากไหนรู้หรือเปล่าว่าเขามีปืนในเกมบอกว่าตัวเขาไม่รู้ว่าชาวญี่ปุ่นทั้ง2คนมีปืนมารู้ว่าตอนที่มีปืนก็คือตอนที่เขายิงกันแล้วตอนเขาขับรถมาจากร้านอาหารตอนนั้นยังไม่เห็นปืนด้วยซ้ำแล้วถามว่ารู้หรือเปล่าว่าแก๊งนี้โหดในเกมบอกว่าผมไม่ได้สูงสิงกับเขารู้จักกันแค่ช่วงเวลาสั้นๆทีนี้มาถึงคำถามสำคัญเพราะว่าในเกมเนี่ยมีชื่อว่าไปเช่าโกดังที่เกิดเหตุก่อนจะเกิดเหตุ3เดือนใช่ไหมในเกมบอกเลยนะคะตนเองได้รับการว่าจ้างให้เป็นคนไปเซ็นชื่อเช่าเท่านั้นเองแล้วก็ได้รับค่าจ้างตอบแทนเนี่ยเป็นเงินประมาณสัก 2,000 บาทแต่ยืนยันว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาเช่าโกดังนี้ไปทำอะไรและถ้ารู้ว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวแน่นอนค่ะที่บอกว่าเขาพี่เขาขู่พี่เนี่ยเขาพี่ฟังรู้เรื่องด้วยเหรอคะภาษาญี่ปุ่นก็ขู่เป็นภาษามือครับท่าทางรักทำท่ายังไงคะพี่ยังไงครับปกติเราคุยกับพูดไม่ได้ปอมไม่ได้เกมอาวุธปืนเนี่ยนะเขาปืนจ่อเราบ้างไหมตอนขู่ไม่ครับเราเห็นว่าเขามีปืนตั้งแต่เมื่อไหร่อะคะพี่เห็นแล้วตอนยิงแล้วครับผมตอนที่ขับรถมาจากร้านอาหารเห็นปืนไหมคะไม่เห็นตอนนั้นเราพยายามจะหลบหนีออกจากตรงนั้นไหมคะเขาไม่ออกรถสักทีนะพี่กลุ่มนี้เขาโหดไหมเท่าที่เรารู้จักอะคะผมไม่ได้สุขสิงกับเขาครับผมแสดงว่ารู้จักช่วงระยะเวลาสั้นๆใช่ครับเรารับจ้างขับรถอย่างถูกไหมเกมพี่เกมแสดงว่าเราเสียใจใช่ไหมครับวันนี้เสียใจครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณครับเกมขอบคุณมากค่ะเนี่ยนะคะก็ขอตกเข้าเรือนจำไปอะค่ะเนี่ยศาลไม่ให้ประกันตัวด้วยนะคะเพราะมีความคืบหน้าล่าสุดว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่คุมตัวในเกมเนี่ยนะไปฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรีนะคะปรากฏว่าช่วงเวลาประมาณ 17:00 นของเมื่อวานนี้ศาลจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาสำนวนแล้วนะคะมีคำสั่งไม่ให้ประกันตัวในเกมหรือว่านายกฤษกรนะคะเนื่องจากเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและผู้ต้องหารายนี้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะซึ่งก็มีโทษสูงด้วยนะก็เลยพิจารณาไม่อนุญาตให้ประกันตัวในชั้นศาลก่อนจะมีการคุมตัวในเกมส่งเรือนจำจังหวัดนนทบุรีต่อไปค่ะทีนี้อยากจะพาท่านผู้ชมไปเปิดใจกันหน่อยคนที่เขาเป็นเจ้าของโกดังอ่ะที่ปล่อยเช่าแล้วก็มีชื่อของในเกมเป็นคนเช่าอ่ะใครจะไปคิดน่ะว่าพอปล่อยเช่าไปจากที่บอกว่าจะเอามาทําเรื่องของชิ้นส่วนรถยนต์ใช่ไหมใช่ค่ะกลายเป็นว่าใช้เป็นจุดฆ่าหันศพแบบนี้เนี่ยทางผู้สื่อข่าวของเราท่านผู้ชมคุณอโนไทยสกุลทองลงพื้นที่ไปยังโกดังจุดนี้อีกครั้งนึงแต่ปรากฏว่าไม่เจอใครพยายามจะตามหาเจ้าของโกดังแต่ไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพก็เลยใช้การโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าของโกดังยินดีให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์นะครับบอกกับคุณอโนไทยบอกว่าในเกมอ่ะทำสัญญาเช่าผ่านในหน้าบอกแบบนี้ว่าจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องกลึงแล้วตัวเจ้าของอ่ะไม่ได้ทำสัญญาเองโดยตรงจ่ายแบบเดือนต่อเดือนเดือนละ 20,000 มัดจำ2เดือนนะฮะเพิ่งจะทำสัญญากันเดือนกุมภาพันธ์หลังจากทำสัญญาแล้วก็เข้ามาตรวจสอบประมาณกลางเดือนที่แล้วช่วงมีนาคมก็เข้ามาก็ไม่เห็นว่าเอ๊ะไม่เห็นทำอะไรกับโกดังเลยนะแล้วก็ไม่เคยเจอตัวผู้เช่าโดยตรงแต่ก็ถามในหน้าซึ่งในหน้าก็บอกผู้เช่าแจ้งว่าอยู่ระหว่างการขนย้ายเครื่องจักรตัวเองก็อ๋อสงสัยคงกำลังขนย้ายมาก็ไม่ได้ไปก้าวก่ายอะไรส่วนสภาพในโกดังเนี่ยเจ้าของบอกเลยฮะไม่ได้มีการดัดแปลงอะไรเพิ่มเติมไม่ได้มีร่องรอยการเทปูนเห็นแค่เอาดินมากองไว้แต่ไม่ได้แจ้งว่าทำอะไร
แล้วก็โซนที่เป็นก๊อกน้ำตำรวจก็ไปขุดดินแล้วไม่เจออะไรฮะเห็นว่าคุณเกมเนี่ยเขาเป็นคนไปเซ็นสัญญาเช่าตรงนี้ค่ะเกมเป็นคนติดต่อไปหรือว่ามีใครติดต่อไปหาพี่ของเราบริษัทโบรกเกอร์ครับเราไม่ได้เป็นคนทำสัญญาเขาระบุว่าจะมาทำรายงานพวกเครื่องจักรเครื่องกลึงอะไรตรงนี้ครับแล้วหลังจากที่เขาระบุแล้วเราได้เข้ามาตรวจสอบไหมคะว่าเขาเช่าแล้วทำแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรเขาไปดูอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าก็ยังเขาอยู่ระหว่างในการขนย้ายเครื่องจักรอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้เข้าไปเข้าสายเขาอะนะตอนนั้นที่เข้าไปเนี่ยเจอเฉพาะในเกมหรือเจอชาวญี่ปุ่นด้วยค่ะทางเราไม่ได้เจอตัวผู้เช่าเลยครับแล้วที่พี่เข้าไปดูแล้วเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยนี่ประมาณเดือนไหนอะคะประมาณเดือนมีนานี่แหละครับกลางมีนานี่แหละดัดแปลงพื้นที่ตรงไหนเพิ่มเติมในโกดังไหมคะไม่มีครับไม่มีเป็นแบบเดิมๆหมดเลยเนาะใช่ครับเห็นบอกมีร่องรอยที่เขาเอาเทปูนไปทับอะไรสักอย่างนั้นพี่เข้าไปตรวจสอบเดี๋ยวครับพี่เทปูนไม่มีเทนะแต่ว่าเห็นมีเอาดินมากองไว้คือเจ้าของโกดังบอกอย่างนี้ฮะปล่อยเช่ามาเนี่ยนานแล้วนะประมาณ9ปีแล้วมีคนเช่ามาเรื่อยๆเขาก็เช่าผ่านในหน้านี่แหละแล้วในหน้าคนที่ติดต่อก็ไว้ใจครับเพราะว่าทำงานด้วยกันมาประมาณ2ปีแล้วส่วนการสกรีนผู้เช่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้มีการให้ชาวต่างชาติเช่ากรณีที่เกิดขึ้นก็เป็นชื่อของในเกมซึ่งเป็นคนไทยใช่ไหมฮะเป็นคนมาเช่าหลังจากนี้เจ้าของบอกจะมีการอาจจะนิมนต์พระมาทำบุญนะฮะแล้วก็จะต้องมีการรีโนเวทโกดังยังไงก็ยังคงคิดว่าจะกลับมาเปิดให้เช่าเหมือนเดิมนะฮะ